แจ้งการจากทางด้านรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงที่ว่าแจ้งการไปยังถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ว่าอาศัยอยู่ที่เมืองไซธานีเมืองไซเสถาเมืองจันทบุรีแบบนี้เพื่อได้ออกแจ้งการสำหรับเลขที่0193ทับนปนคลงวันที่16กุมภาพันธ์2022เป็นแจ้งการถึงบรรดาบริษัทหน่วยธุรกิจพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจแผนกการต่างๆที่ว่าสมไซน้ำประปาอยู่บางบ้านของเมืองไซธานีเมืองไซเสถาเมืองจันทบุรีณโคลมิจันที่นับถือเรื่องจะได้มีการซ่อมแปลงเปลี่ยนทายสุดอุปกรณ์ระบบ LPC ที่ควบคุมอ่างตองซ้ายของโครงงานผลิตน้ำประปาดงมะขายรัฐวิสาหกิจน้ำประปาณโคลมิจันซึ่งว่าเพิ่นจะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนทายนี่ในวันอ่างคาในบ่ซมวันที่22กุมภาพันธ์2022จึงได้มีการแจ้งการสำหรับนี้ก่อนซึ่งว่าเพิ่นบอกว่าแห้งดันน้ำประปานี่อาจจะบ่ปกติและก็บ่เพียงพอต่อการซ่อมไซ้ในระยะเวลาที่ว่ามีการซ่อมแปลงเปลี่ยนทายสุดอุปกรณ์ระบบ LPC ที่ควบคุมอ่างตองซ้ายของโรงงานผลิตน้ำประปาดงมะขายรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงจันทร์ในระหว่างการดำเนินงานจะส่งผลให้น้ำประปาในบางบ่อนกระไหลออกคอยบางบ่อนบ่มีน้ำออกกันเลยในขอบเขตบ้านดังนี้เมืองไซธานีนี่หลายบ้านด้วยกันเลยท่านผู้ชมประกอบมีบ้านโพนคำบ้านทาสว่างบ้านทางอนบ้านนาบ้านโนนบ่อแก้วบ้านโนนสะอาดบ้านดานสร้างบ้านดงมะขายบ้านดอนติ้วบ้านดงสร้างหินบ้านไซสว่างดอนนูนบ้านไซนาเคห้วยเตยโนนแสงจันทร์เวียงแก้วห้วยแดนเมืองหนองเวียงคำนาทมหนองพญาตานมีไซดงโดกสะพังหมึกสร้างคู่ผักขาวคำหงและก็บ้านศรีวิไลอันนี้ในขอบเขตเมืองไซธานีมาที่เมืองจันทบุรีนี่จะมีผลกระทบต่อบ้านห้วยหงหนองท่าเหนือหนองท่าใต้จอมมณีและก็บ้านโพนสว่างส่วนทางด้านเมืองไซเสถาประกอบมีบ้านหนองเนียงโนนสวรรค์ห้องสุภาพอามอนโนนสง่าแสงสว่างสำเคโศกน้อยโศกใหญ่ซึ่งว่าการปฏิบัติงานในท่านผู้ชมในวันที่22กุมภาพันธ์2022หรือว่าง่ายๆวันอังคารที่ว่าจะมาถึงนี่แหละเริ่มแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ข้อมูลเพิ่มเติมท่านใดที่ว่าอยากสอบถามข้อมูลก็คือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข1169ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นจึงแจ้งให้การพ่อแม่ประชาชนอีกกะเกี่ยมตรงนำไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อว่าสมไส้สัวขาวจนกลัวบรรดาแห้งดันน้ำต่างๆจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ต้องขออภัยในความบ่สะดวกในการส่งไส้น้ำประปาในครั้งนี้กันด้วยลงลายเซ็นและประทับกาผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาณครหลวงจันทร์คำเผยวงศาคำผุยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นแจ้งการที่ว่าให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนอยู่ใน3เมืองบางบ้านที่ว่าข้าพเจ้าได้เว้าไปนั่นว่าอาจจะมีน้ำไหลออกคอยบางบ่อนในน้ำประปาก็จะบ่ออกกันเลยในวันอังคารวันที่22กุมภาพันธ์2022ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 15:00 น.อย่างไรก็ตามภัยที่ว่าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็อย่าลืมตรงน้ำเอาไว้เพื่อว่าเอาไว้ใส่สัวขาวจนกว่าที่ว่าการซ่อมแปลงนี้จะสำเร็จนะท่านผู้ชม